แล้วก็คุณผู้ชมครับหลังจากที่ทางสารรัฐธรรมนูญไม่รับคําร้องวัพิจารณานะครับเกี่ยวกับเงื่อนไข,ขของการโหวตนายกนะครับทำให้ตอนนี้นะครับเรื่องของการโหวตนายกก็เดินหน้าต่อแล้วก็ล่าสุดนะครับเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมานี้เองนะครับทางท่านอาจารย์วันมูมัดนอมัทาประธานรัฐสภาได้เปิดถแถลงข่าวนะครับแล้วก็เคาะแล้วด้วยวันโหวตนายกนะครับจะเป็นวันที่22สิงหาคมนี้นะครับแล้วก็พรุ่งนี้เนี่ยจะมีการประชุมกัน ในทีมกฎหมายแล้วก็วิบสามฝ่ายนะครับก็ทางเรื่องของความคืบหน้าวันโหวตนายกนะครับทางท่านอาจารย์วันนอเองท่านบอกว่าเมื่อทางสารรัฐธรรมนูญมีมติเป็นเอกฉันก็คือไม่รับคําร้องของทางผู้ตรวจการแผ่นดินเรื่องของการวินิจฉัยเรื่องของการโหวตนยานยกว่าสามารถโหวตซ้ําได้หรือไม่นะครับซึ่งคําวินิจฉัยดังกล่าวนั้นเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ทางรัฐสภาประชุมไปแล้วเป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้ถูกต้อง ไม่ขัดต่อสิ่งที่ทางผู้ตรวจการแผ่นดินส่งไปให้พิจารณาว่าระหว่างข้อบังคับกับรัฐธรรมนูญมีความขัดแย้งกันอย่างไรหรือไม่ทําให้สิ่งที่สภาทําไปนั้นเนี่ยสามารถเดินหน้าต่อไปได้ดังนั้นเนี่ยพรุ่งนี้เวลาบ่ายบนาฬิกาจะให้ทีมกฎหมายของสภานะครับแล้วก็ฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมในการโหวตนายกเนี่ยได้พิจารณาถึงรายละเอียดระเบยบวาระที่ค้างอยู่ก็คือค้างอยู่เนี่ยจะมีแค่หนึ่งวาระเท่านั้นก็คือนี่แหละ เรื่องของยติก้าไกลเรื่องของเสนอให้มีการทบทวนเรื่องของการโหวตนายกก็จะมีการคุยกันรวมถึงเรื่องของวาระการโหวตนายกด้วยนะครับแล้วก็จากนั้นเนี่ยก็จะมีการนัดประชุมกับวิปสาฝ่ายก็คือวุฒิสภากับสภาทั้งสองฝ่ายเพื่อหาข้อสรุปร่วมกันซึ่งตอนนี้เนี่ยตนเองกําหนดไว้แล้วนะครับว่าน่าจะออกระเบียบวาระได้หลังจากฝ่ายกฎหมายเนี่ยให้ความเห็นชอบแล้วแล้วก็จะมีการเชิญสมาชิกรัฐสภาประชุมเพื่อโหวตนายกตอนนี้เคาะแล้ว ก็คือวันที่22สิงหาคมนี้นะครับแล้วก็ได้มีการหารือกับทางประธานวุฒิสภาเรียบร้อยแล้วก็คืออาจารย์พรอนเพชรน,นะครับซึ่งผมได้หารือกับประธานวุฒิสภาเรียบร้อยแล้วเพราะว่าต้องขอวันที่วุฒิสภาประชุมคือวุฒิสภานี้จะประชุมวันจันทร์กับวันอังคารส่วนสภาพุ้แทรนราษฎรนั้นจะประชุมวันพุธกับวันพฤหัส แล้วก็เห็นว่าวันาคารน่าจะสอดคล้องกับความพร้อมของผุ้ิี่สมาชิกและสมาชิกสภาผพพู้แทนราษฎรพร้อมกับเราสามารถจะอ,ออกหนังสือเชิญประชุมได้ตามกำหนดเวลาคือไม่น้อยกว่า3วันครับ ทีนี้มาพูดถึงเรื่องของการเสนอยติซ้ําเมื่อสักครู่นี้เราได้ยินคุณรังสิมันโรมให้สัมภาษณ์นะคะทีนี้มาดูทางฝากฝั่งของอาจารย์วันนอที่บอกว่าแล้วเรื่องที่คุณรังสิมันโรมเนี่ยเสนอยติให้ทบทวนมติของที่ประชุมรัฐสภาก็คือให้เสนอชื่อคุณพิธา รอบสองเป็นการเสนอยติสามเนี่ยเป็นอย่างไรอ,อาจารย์บนอนงก็บอกนะคะว่าเรื่องนี้อยู่ในวาระการประชุมอยู่แล้ว mm. เมื่อมีคําวินิจฉัยศาล mm. ก็ต้องมีการหารือก,กันต่อไปโดยจะดําเนินการตามข้อบังคับ <c oughs> และจะทบทวนกันอย่างไรก็ต้องอยู่ในกรอบของคําวินิจฉัยของศาล mm. ทีนี้หลายท่านตามเรื่องของวันโหวตนายกรัฐมนตรี <c oughs> พระว่าเคาะออกมาแล้วก็คือวันที่22สิงหาคม การประชุมรัฐสภาเนี่ยมันจะเกิดขึ้นเรียบร้อยไหมอาจารย์วัาน,น้องก็บอกนะคะว่าจะดําเนินการให้เรียบร้อยมากที่สุดแต่จะจบวันที่22หรือไม่อย่างไรก็อยู่กับที่ประชุมรัฐสภาอีกเช่นเคยทีนี้เนี่ยเรื่องอีกประเด็นหนึ่งนะครับที่ตอนนี้ยังเป็นข้อถกเถียงกันอยู่เพราะว่าทางเพื่อไทยเองเรื่องของสแสดงวิสัยทัศ์เองก็บอกว่าเอ๊ะอาจจะไม่จําเป็นเพราะว่าตามกฎหมายเองก็ไม่ได้กําหนดไว้แต่ว่าสวบ,บางท่านเองก็บอกว่าเอ๊ะแหมนายกน,นะ ก็อยากให้แสดงวิสัยทัศน์ก่อนก่อนที่จะมีการโหวตประเด็นเรื่องของการแสดงวิสัยทัศน์เรื่องของคดีเดชนะครับตอนนี้เราพูดถึงคุณเศรษฐาเราก็คิดว่าตอนนี้ยังไม่มีการเปลี่ยนชื่อน,นะครับยังเป็นคุณเศรษฐาอยู่ประเด็นนี้เนี่ยทางอาจารย์วันนอเองอาจารย์บอกว่าตัวเองเนี่ยไม่สามารถกําหนดได้แต่ว่ารัฐธรรมนูญและข้อบังคับก็ไม่ได้กําหนดถ้าแบบนี้เนี่ยจะขึ้นอยู่กับสภาว่าจะเห็นสมควรอย่างไรคือภาพตอนนั้นนะครับคุณผู้ชมครับ ถ้าโหวตนายกเนี่ยถ้าจะมีการแสดงวิสัยทัศน์จะต้องมีคนเสนอยตินี้มาก่อนว่าจะให้แสดงวิสัยทัศน์หรือไม่ก่อนที่สมาชิกเนี่ยจะยกมือกันถ้าแสดงวิสัยทัศน์ก็เชิญคุณเศษฐาเข้ามาแสดงวิสัยทัศน์แต่ถ้าไม่ก็คือจบก็คือโหวตได้เลยทีนี้เนี่ยอาจารย์วนอก็บอกว่าเรื่องของขั้นตอนต่างๆเนี่ยถ้าเกิดว่าคือเจ้าตูเนี่ยถ้าเกิดว่าอย่างอย่างคุณเศรษฐาเนี่ยถ้าคุณเศรษฐาไม่อยู่ก็ถือว่ามันจะไม่ค่อยสะดวกไหมเพราะว่าถ้าเกิดว่าไปเทียบเคียงกับปี62เนี่ย ปี62ตอนนั้นเนี่ยก็มีเรื่องนี้แหละเรื่องของการแสดงวิสัยทัศน์แล้วก็ได้มีการสอบถามไปที่ฝ่ายกฎหมายว่าเอ๊ะทำไมตอนนั้นเนี่ยที่ร่างขอ้อบังคับนี้มาเนี่ยในการเลือกนายกการโหวตนายกเนี่ยทำไมไม่เขียนไว้เรื่องของการแสดงวิสัยทัศน์เขียนให้เหมือนกับในช่วงของการเลือกประธานสภาเพราะว่าตอนเลือกประธานสภาเนี่ยข้อบังคับเขียนไว้ว่าต้องแสดงวิสัยทัศน์ทำไมถึงไม่เขียนไว้เบื้องต้นเนี่ยได้รับคําชี้แจงกลับมานะครับว่าคือก่อนหน้านี้เนี่ย ผู้ร่างได้เขียนข้อบังคับไว้เขียนไว้เหมือนกันว่าต้องแสดงวิสัยทัศน์แต่ว่าในที่สุดก็ตัดไอ้ท่อนนี้เนี่ยทิ้งไปเนื่องจากเห็นว่าคนที่จะมาเป็นนายกโหวตนายกเนี่ยอาจจะเป็นคนนอกเป็นบุคคลภายนอกที่อาจจะไม่ได้อยู่ในห้องประชุมได้ก็คืออาจจะไม่ใช่เป็นสสอาจจะเป็นคดีเดตหรืออาจจะเป็นนายกคนนอกที่ไม่ใช่สสซึ่งไม่ได้อยู่ในที่ประชุมก็อาจจะมีการติดขัดได้จึงตัดไอ้ท่อนนี้เนี่ยออกไป ทางนี้เนี่ยอาจารย์วานอนอบอกว่าทางรัฐธรรมนูญได้กําหนดไว้ว่าสามารถเสนอบุคคลภายนอกได้ซึ่งก็จะนําข้อกฎหมายนี้แหละไปคุยกันด้วยในวิบสาฝ่ายพรุ่งนี้นะครับแล้วก็เพื่อที่จะทําให้การประชุมวันโหวตนายกเนี่ย22สิงหาคมเนี่ยทุกอย่างเดินหน้าไปได้เรียบร้อยนะครับอืมคือตอนนี้เนี่ยคุณผู้ชมการจับตามองอย่างเขาเรียกว่าเข้มข้นก็คือวันที่22สิงหาคมนะคะค,คือเรื่องของการโหวตนายกรัฐมนตรีแต่ได้ไดแล